วันนี้จะแฉนะครับเปิดแผลบิ๊กตำรวจคนไหนที่ใช้เงินบัญชีม้าจากเว็บพนันนะครับไปบ้างนายตำรวจหลายๆท่านในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไล่ตั้งแต่ท่านผบ.ตร.ลงมาก็คงจะต้องปูเสือรอฟังทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานท่านรองผบ.ตร.จะนะครับแถลงข่าวนะครับซึ่งฉายหนังตัวอย่างเกริ่นมาก่อนหน้านี้แล้ววันนี้จะแฉนะครับเปิดแผลบิ๊กตำรวจคนไหนที่ใช้เงินบัญชีม้าจากเว็บพนันนะครับไปบ้างนะดูเหมือนอย่างนั้นจะออกมาแนวนี้นะซึ่งทั้งทางบิ๊กโจ๊กทั้งทางทีมทนายความนะได้เกริ่นมาแบบนี้มาสักระยะแล้วนะครับว่าจะหาเวลาที่จะแถลงข่าวพูดให้เห็นให้ชัดเจนไปเลยว่ามีใครบ้างนะครับทีมทนายความเคยบอกว่าเงินที่มาทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะว่าไปแล้วไม่เยอะแต่เงินที่ไปหานายตำรวจคนอื่นเยอะกว่านะครับพูดเหมือนกับว่ามียอมรับว่ามีนะครับอันนี้ไปย้อนดูได้ทนายความของบิ๊กโจ๊กพูดเองนะครับแล้วก็มีไปหาคนอื่นเนี่ยมากกว่านะครับซึ่งก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาทางผบ.ตร.ก็ถูกจับตามองว่าท่านจะเคลื่อนไหวยังไงนะครับท่านจะเคลื่อนไหวยังไงจนกระทั่งเมื่อวานนี้ท่านผบ.ตร.ท่านต่อศักดิ์พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลก็ออกมานะฮะพูดหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทางคดีว่าทางคดีทางสน.ทุ่งสองห้องเป็นคดีคนละส่วนคนละเว็บคนละเครือข่ายกับมินนี่ที่ปปช.ดูแลอยู่ฉะนั้นทางด้านนี้ตำรวจสามารถจัดการได้แล้วก็บิ๊กโจ๊กถูกออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กต้องมาวันที่21มีนาคมนี้นะครับเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาถ้าจะไม่มาถ้าเกิดไม่มาก็จะออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่งถ้า2ครั้งไม่มาก็จะถูกออกหมายจับเพราะตอนนี้บิ๊กโจ๊กเป็นผู้ต้องหาแล้วนะฮะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เป็นผู้ต้องหาแล้วฮะตำรวจก็ให้เกียรติเพราะเป็นนายตำรวจใหญ่ก็ออกหมายเรียกไปก่อนนะครับนี่ฮะแล้วก็บอกด้วยนะครับทุกอย่างว่าไปตามหลักฐานไม่สามารถที่จะปั้นแต่งกันได้นะครับแล้วก็ถ้าวันนี้ทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กแถลงและไปเกี่ยวพันกับทางผบ.ตร.ท่านก็บอกท่านก็พร้อมที่จะรับผิดชอบก็รอฟังวันนี้ท่านผู้ชมฮะรอฟังวันนี้ว่าจะแถลงละเอียดขนาดไหนนะฮะวันนี้ไม่แถลงไม่ได้แล้วไม่แถลงไม่ได้แล้วนะครับเมื่อวานนี้เจ้าตัวนะครับพลตำรวจสุรเชษฐ์อยู่ที่พะเยาครับอยู่ที่พะเยาก็บอกว่าวันนี้มาทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนายกและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะให้เกิดความเรียบร้อยเพราะมาต่างจังหวัดมีปัญหามากมายฮะมีการร้องเรียนจากชาวบ้านทั้งถูกฉ้อโกงต้องใช้กำลังสมองแก้ปัญหาให้ชาวบ้านดีกว่าเรื่องคดีความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมและเชื่อมั่นว่าไม่ได้ทำผิดนะครับไม่ได้ทำผิดนี่อันนี้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายนะครับนักข่าวก็ถามว่าเรื่องการตกแต่งบัญชีนะครับบิ๊กโจ๊กก็บอกปัดว่าเรื่องนี้ทนายจะเป็นผู้ชี้แจงเองครับวันนี้ผมขอทำงานก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็นักข่าวก็ถามว่ามีโทรศัพท์หาพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ท่านผบ.ตร.เป็นการส่วนตัวไหมหลังจากถูกออกหมายเรียกนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บ่ายเบี่ยงครับบอกว่าผมไม่ขอคุยเรื่องนี้พอพูดถึงชื่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ปุ๊บผมไม่ขอคุยเรื่องนี้นะครับในขณะที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยไปอารักขาดูแลครม.นะครับก็มีชาวบ้านจำนวนมากนะฮะบิ๊กโจ๊กพี่สุรเชษฐ์นี่ก็มีแฟนคลับนะครับมีคนจำนวนมากมาขอถ่ายรูปครับชาวบ้านจำนวนมากมาให้กำลังใจนะครับนี่ฮะนี่มาขอถ่ายรูปด้วยนี่นายตำรวจคนดังครับวันนี้แหละจะได้รู้กันนะถ้าวันนี้ทีมทนายความของ
ท่านสุรเชษฐ์ไม่แถลงจบเลยหรือว่าแถลงไม่ละเอียดนะครับไม่ละเอียดก็จบเหมือนกันจับตาดูต่อไปท่านผู้ชมฮะนี่นะฮะเรื่องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเมื่อวานนี้แม่คุณอัจฉริยะนี่ก็ตามติดเลยมีประเด็นใหม่ๆมาตลอดนะฮะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เมื่อวานนี้ไปยื่นหนังสือนะฮะให้กับรองนายกอนุทินชาญวีรกูลตอนบ่ายนะครับขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่นายทะเบียนที่ออกใบอนุญาตซื้อและครอบครองอาวุธปืนใบป.3และใบป.4ให้กับบิ๊กโจ๊กจำนวน200กระบอกแล้วก็คุณอัจฉริยะก็แยกออกมาเป็นประเด็นประเด็นแรกนะฮะประเด็นแรกเนี่ยต้องการให้เกิดข้อเท็จจริงอยากให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบว่าพลตรีสุรเชษฐ์มีอาวุธปืน200กระบอกจริงหรือไม่ประเด็นที่2คือเหตุแจ้งต่อนายทะเบียนเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืน200กระบอกนั้นมีเหตุผลและวัตถุประสงค์ตรงกับที่ยื่นขอหรือไม่เพราะมองว่าเป็นความผิดปกติที่คนคนเดียวจะครอบครองอาวุธปืนมากมายขนาดนี้จะได้เป็นสู่เป็นช่องทางที่จะพิสูจน์ว่าบิ๊กโจ๊กได้กระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่เนี่ยนะฮะแล้วก็เมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์นะครับคุณอัจฉริยะบอกบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่รอดล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าหลักฐานที่มีตอนนี้ได้มาจากลูกน้องคนสนิทแล้วก็เจ้าของเว็บพนันต่างๆมีเอกสารมากกว่า 100,000 แผ่นโอ้โหนะฮะข้อมูลนั้นรัดกลุ่มมากนี่นะฮะภายในเดือนพฤษภาคมนี้คุณอัจฉริยะบอกผมยืนยันเลยว่าไม่รอดไม่รอดเกินเดือนพฤษภาคมนี้แน่นี่นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเรื่องการครอบครองอาวุธปืนใช่นี่ฮะพอเดี๋ยวนี้ไม่มีพี่ศรีไงก็มีพี่อัดนี่แหละฮะพี่อัดเป็นนักร้องแต่ก็อย่างที่บอกครับพี่อัดเนี่ยเวลาร้องเนี่ยต้องเอาสักเรื่องหนึ่งที่ให้เห็นผลเลยใช่ไหมคือพี่อัดเนี่ยคือถนัดในการเปิดหัวนะเปิดหัวดูแบบโอ้โหเอะอะมาเทิงใช่แล้วมันแล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีการปิดหางอ่ะมันไปไม่สุดใช่ไหมมันดูเงียบๆไปอ่ะอันนี้เปิดหัวอีกแล้วใช่วันก่อนก็เปิดเรื่องอะไรฮะเรื่องการซื้อขายพระไงไอ้ทำไมทางด้านของบิ๊กโจ๊กซื้อขายพระเป็นนายหน้านะได้เงินมาแค่นี้10กว่าล้านเสียภาษีหรือเปล่าอะไรเงี้ยวันนี้มาอีกแล้วมาขอความชัดเจนเรื่องปืนเห็นไหมต้องมีผลงานแบบเหมือนอย่างพี่ศรีนะก่อนจะถูกจับเนี่ยเขาก็มีผลงานของเขานะใช่ใช่เพราะพี่ศรีเนี่ยร้องเป็นพันเรื่องร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ